ค่ะเริ่มมีความชัดเจนแล้วนะคะถึงห้วงเวลาของการยุบสภาค่ะโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาบอกนะคะว่าน่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันนี้ค่ะก่อนประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะถึงการหารือถึงประเด็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับข้าราชการประจำในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วและก็คาดว่าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในวันนี้ค่ะซึ่งก็จะมีผลวันนี้เช่นเดียวกันค่ะส่วนวันเลือกตั้งไม่วันที่7ก็เป็นวันที่14พฤษภาคมค่ะ20ก็ก่อนประกาศราชกิจจาวันเขาไม่ระบุแต่ประกาศราชกิจจาเมื่อไหร่ก็มีผลวันนั้นแล้วนำทุนก้าวขึ้นวันไหนครับอาจารย์ผมไม่ทราบแล้วระบุวันที่เลือกตั้งเลยนะครับไม่มีในพระราชกิจจาระบุไม่ได้เพราะพระราชกิจจารัฐบาลเป็นคนออกแต่วันเลือกตั้งกกต.เป็นคนกำหนดก็เหมือนรัฐบาลในอดีตเข้าไปดูผลมันมีระบุวันเลือกตั้งแล้ววันอาทิตย์วันนี้มันรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนแปลงไปในส่วนคือคาดว่าลงวันนี้แน่หรือว่าจะน่าจะครับวันเลือกตั้งก็น่าจะเป็นวันที่7หรือ14แล้วน่าจะก็คงประมาณนั้นครับค่ะนักข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะนายกบอกว่าให้รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนนะคะโดยตลอดทั้งวันค่ะนายกปฏิบัติภารกิจในทำเนียบรัฐบาลค่ะช่วงเช้าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะโดยได้กำชับในที่ประชุมในการใช้จ่ายงบประมาณที่เริ่มโครงการใหม่ๆเพราะจากนี้ไปจะเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วนะคะและในวันนี้ก็จะมีการประชุมรับทราบจากกกต.เพื่อทำความเข้าใจพร้อมกันนี้ก็ขอให้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากไม่ทราบว่าต้องรักษาการนานมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็คาดว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งค่ะโดยจะต้องตั้งหลักแบบนี้ไว้ก่อนและนายกรัฐมนตรีก็อยากให้ทุกอย่างเดินหน้าไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับการที่ไปก็คงระวังในเรื่องของการเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับในการที่จ่ายงบประมาณหรือการที่เริ่มทำโครงการใหม่ๆต่างๆก็ตามนะครับวันนี้ก็ที่มีการประชุมเพื่อทราบแนวนโยบายจากกกต.ในวันนี้ซึ่งจะไปดูว่านำที่ไปอยู่ในตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเกิดเช้าวันนี้หรือเปล่าใช่ไหมเพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้ท่านที่ด้วยความระวังเราก็ไม่ทราบว่าเราจะต้องรักษาการนั้นมากน้อยเพียงไรก็คาดหวังว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ในเรื่องการเลือกตั้งนั่นแหละนะเราก็ตั้งหลักวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็อยากทุกอย่างเดินหน้าไปตามสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นนะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะยังมีกำหนดการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายกด้วยนะคะโดยมีรายงานค่ะว่างดให้คณะบุคคลเข้าอวยพรนะคะหากใครต้องการอวยพรขอความร่วมมือส่งเป็นการ์ดอวยพรแทนนะคะเนื่องจากต้องระมัดระวังระเบียบต่างๆของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะขณะที่การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกจากนี้ก็จะปรับเปลี่ยนนะคะเป็นการลงพื้นที่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นและการลงพื้นที่หาเสียงก็มีรายงานค่ะว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนสัปดาห์ละ2ครั้งโดยจะเป็นเวทีปราศัยใหญ่ทั้งในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าอาจจะเป็นวันธรรมดาที่ต้องลาราชการไปค่ะค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวอยู่นะคะซึ่งก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงจากนี้ไปนะคะซึ่งหลังการประชุมเองก็น่าจะได้ความเห็นจากนายกรัฐมนตรีถึงห่วงเวลาของการยุบสภามากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันนายวิษณุเครืองามก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกับกกต.ค่ะขอบคุณค่ะ